วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูขนมตาลโบราณสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อขนมตาลโบราณทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 318.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52.94% เรามาเริ่มทำขนมตาลโบราณกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยเนื้อตาลมิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเป็น2เท่าเตรียมไว้ใส่ผงฟูลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นนำลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมตาลโบราณใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว